สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว Visual Studio Code เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการทำ Document หรือว่าคู่มือประกอบการใช้งานตัวฟังก์ชันต่างๆนะหรือในที่ตัว Python เนี่ยเราก็จะสร้างด้วยตัว Docstring มาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าอันนี้เริ่มต้นมาอันนี้ผมเปิด Visual Studio Code ไว้อยู่แล้วมาดูเวอร์ชันที่ผมใช้ก่อนละกันอันนี้ผมใช้เวอร์ชัน 1.26.1 อยู่คันนี้เริ่มต้นมาผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันหนึ่งอันนี้ผมสร้างอยู่ใน My Document ก็คลิกขวาไป New Folder เนี่ยก็ตั้งชื่อสมมุติผมตั้งชื่อว่า Tulip แล้วกันเป็นชื่อดอกไม้คันนี้วิธีการที่จะเปิดโฟลเดอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ในนี้เนี่ยเราสามารถ drag ตัวโฟลเดอร์เข้ามาในตัว Visual Studio Code ตรงนี้เนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นการเปิดโฟลเดอร์ให้ลองดูนะครับผมแดกตรงนี้แล้วก็ลากมาเนี่ยตรงนี้มันก็จะเปิดเนี่ยทิวลิปตรงนี้ขึ้นมาเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นตัว workspace แล้วเราก็สามารถที่จะสร้างโค้ดต่างๆเข้าไปในนี้ได้แล้วก็คลิกตรงนี้ new file แล้วผมก็บอกว่า area.py นี่ผมจะสร้างตัวฟังก์ชันต่างๆในการคำนวณพื้นที่ผมก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้แล้วผมก็พิมพ์ตัว def แล้วก็ rectangle แบบนี้ผ่านค่าเข้าไป2ตัวความกว้างความสูงแล้วก็ return ตัวนี้สมมุติอันนี้โค้ดแบบง่ายๆจริงแล้วตอนนี้เนี่ยพอเริ่มต้นมาตรงนี้มันบอกให้ select environment พอเราสร้างไฟล์ขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นนามสกุล py เนี่ยเครื่องผมติดตั้งตัว python ผ่านตัว anaconda เนี่ยเพราะฉะนั้นผมควรจะมาคลิกตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้ผมก็เลือกเนี่ย anaconda ของผมพอตรงนี้มันโชว์เป็นแบบนี้เสร็จแล้วโอเคละถัดมานะฮะผมจะเขียนโค้ดวิธีการใช้งานอันนี้ผมก็พิมพ์ if แล้วก็เนี่ยเลือกที่วงเล็บ main ตรงนี้คือในเครื่องผมเนี่ยผมได้ติดตั้งตัว extension ที่ชื่อว่า python เอาไว้เดี๋ยวดูจะมี python extension อยู่ตัวนี้นะครับก็คือถ้ายังไม่ติดตั้งก็ให้ไปติดตั้งนะก็แค่เข้ามาที่ตรงเนี้ย extension แล้วก็พิมพ์คำว่า python เข้าไปตัวนี้สำคัญมากตอนพัฒนาเนี่ยก็เลือกตัวเนี้ยที่ความนิยมสูงสุดเนี่ยเวอร์ชันที่ผมใช้คือ 2018.7.1 เพราะในนี้จะมีเนี่ยอย่างเช่นตัวที่เมื่อกี้ผมแค่พิมพ์คำว่า if main เข้าไปอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมพิมพ์ให้ดูใหม่ผมพิมพ์ if ปุ๊บมันจะขึ้นเป็น snippet ให้เนี่ย if main พอคลิกไปมันจะสร้างเป็นตัว main ฟังก์ชันขึ้นมาแล้วก็มีเนี่ย if name เท่ากับ main พวกเนี้ยคือตัว snippet คราวนี้เนี่ยลองมาดูนะครับแล้วในเมนตรงนี้นะถ้าผมพิมพ์ rectangle นะครับเดี๋ยวตั้งตัวแปร a 1เท่ากับ rect เนี่ย tangle อันนี้ผมกดเซฟเข้าไปก่อนทีนึงดีกว่าเพื่อที่จะให้ตัวพวกนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ก็คือมันจะมี help สั้นๆเนี่ยพอพิมพ์เข้ามามันบอกว่าเนี่ยตัว rectangle เนี่ยรับค่า2ตัวก็คืออันนี้แล้วก็มีพารามิเตอร์ตัวแรกคือ w เนี่ยใส่เข้าไป3แล้วก็คอมม่าถัดมาพิมพ์7ละกันแบบนี้แล้วตรงนี้ผมบอกว่าprint ตัว a 1กด control s save ไปแล้วเราก็สามารถที่จะรันได้ก็คลิกขวาแล้วก็รันตรงนี้มันก็จะรันออกมาพิมพ์ค่า21ใช่ไหมครับคราวนี้มาดูตัว help ที่ผมจะแนะนำนะครับในวันนี้ก็คือเราสามารถที่จะพิมพ์ตัว help ของฟังก์ชันนี้ก็คือโดยการใช้ docstring ก็คือถ้าเราพิมพ์เครื่องหมายคำพูดไม่ว่าจะเป็น double quote แบบนี้หรือว่า single quote เนี่ยติดกัน3อันเนี่ยตัว Python จะเรียกว่า docstring ลองดูนะผมพิมพ์แบบนี้เนี่ยในเครื่องผมมีการติดตั้งตัวที่เรียกว่าตัว auto docstring เอาไว้นะครับคือตัว extension ตัวนี้จะทำให้เราสามารถสร้างตัวเหมือนกับ document ของฟังก์ชันรวมถึงโมดูลแล้วก็ส่วนอื่นๆของตัวภาษา Python ได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นพอผมพิมพ์เนี่ย3ตัวเมื่อกี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเนี่ยpattern ก็คือให้ใส่ summary ตรงนี้ถัดมาในนี้มีพารามิเตอร์2ตัว w กับ h แล้วก็ตัวฟังก์ชันนี้ return ค่าอะไรนะซึ่งตัวนี้นะครับโดยปกติตอนเราพัฒนาโปรแกรมเนี่ยจะสำคัญมากในการเขียน document ซึ่งมักจะเป็นจุดที่คนละเลยอย่างเช่นตรงนี้ผมก็บอกว่าเนี่ยพิมพ์ว่า calculate rectangle area แบบนี้แล้วพารามิเตอร์ตรงนี้เนี่ยตรง type ของมันผมก็บอกว่าตัวนี้เป็นแบบ float ผ่านเข้ามาได้ก็คือเป็น
ตรงนี้ก็พิมพ์เยอะๆเต็มๆก็ได้แล้วตรงนี้ก็พิมพ์ float ตรงนี้คือตัว height แล้วก็ return type ก็เป็น float แบบนี้แล้วก็ description ก็จะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้อย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมพิมพ์ภาษาไทยให้ดูส่งค่ากลับมาเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้แล้วผมก็กดเซฟไปลองดูนะครับถ้าคันนี้เนี่ยตัวโมดูลตัวฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยมีตัวที่เรียกว่า docstring เนี่ยพอเรามาเรียกใช้งานสมมุติว่าตรงนี้ผมพิมพ์ว่า a2 เท่ากับเล็กนะตรงนี้มี rectangle เดี๋ยวนะครับพอเลือกปุ๊บผมพิมพ์วงเล็บเข้าไปเนี่ยมาดูตรงนี้มันขึ้นว่า rectangle แล้วมี integer x integer ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการ convert อะไรเนี่ยเรายังไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าตัวที่สำคัญนะครับเนี่ยจะอยู่ข้างล่างตรงนี้เนี่ยคือตัว docstring ที่เราใส่เข้าไปนะครับ calculate rectangle area จำได้ใช่ไหมว่าเรามีตัว w แล้วก็มี float แล้วก็เนี่ยตัว w เต็มก็คือ width ตัว height return เนี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวพวกนี้นะครับมันก็คือตัว docstring ที่จะทำงานร่วมกับตัว visual studio code ได้คราวนี้มาดูการทำงานของมันตัวพวกนี้เนี่ยมันโชว์ขึ้นมาเพราะว่าตัว Python เนี่ยมันเป็นภาษาแบบ Dynamic Type เนี่ยเครื่องไม่รู้หรอกว่า W กับ H ที่จะผ่านเข้ามาเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยโชว์แบบตรงนั้นขึ้นมาแต่ถ้าเราไปเขียนโค้ดตรงนี้ใช้ Type Hint เข้าไปนิดนึงว่าตรงนี้เป็น Float ตรงนี้ก็เป็น Float แล้วก็ส่งค่ากลับมาเป็น Float ดูนะฮะผมเซฟไปแบบนี้แล้วผมกลับมาที่ตรงนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์บรรทัดนี้ใหม่ให้ดูผมพิมพ์ว่า a2 เท่ากับ rectangle แล้วก็วงเล็บคันนี้สังเกตนะฮะคันนี้เนี่ยตัว help ตรงนี้ที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็น help เหมือนกับตัวตรงเนี้ยที่เราเขียนเข้าไปในตัวที่เรียกว่า docstring ซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยจะทำให้เราเขียนโค้ดแล้วเราจะเห็นความหมายต่างๆของตัวแปรจำนวนพารามิเตอร์ต่างๆอย่างง่ายดายงั้นตรงนี้ผมก็ใส่ค่า5กับ10เข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะอัตโนมัติโชว์ตัว help ตรงนี้ขึ้นมาตลอดเลยเหมือนกับเป็น quick help ของการใช้งานฟังก์ชันนั้นๆแบบนี้พอเสร็จก็เซฟไปแล้วก็คลิกขวา run python in terminal เห็นไหมครับเราก็ได้เนี่ย2บรรทัดนี้ออกมาคราวนี้เดี๋ยวผมจะเขียนอีกสักตัว2ตัวในฟังก์ชันเพื่อให้เห็นว่า document พวกนี้เนี่ยทำงานกันยังไงบ้างนะครับผมก็ def แล้วก็เอาพื้นที่วงกลมแล้วกันผ่านค่าอันนี้ผมว่าถ้าเขียนโดยที่เรารู้ว่าตัวแปรที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นแบบไหนเราก็ระบุไว้เลยก็ดีนะฮะแบบนี้เรียกว่าการใช้ตัว type hint ของตัว python แล้วผมก็บอกว่า return ตรงนี้บอกว่า math.py คูณ r คูณ r แบบนี้แล้วเดี๋ยวผมต้องไป import ตัว math ตรงนี้มาข้างบนตรงนี้พอได้แบบนี้สังเกตนะครับคันนี้มาดูถ้าผมต้องการใช้ตัว circle ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับผมพิมพ์ circle เข้าไปแบบนี้สังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีการบอกตัวรายละเอียดต่างๆใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้เขียน docstring ก็จะมีแค่เอาจับชื่อตัวฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็มีพารามิเตอร์คือตัว rที่เป็น float แต่ถ้าผมกลับมาตรงนี้ใหม่แล้วก็พิมพ์เนี่ยเครื่องหมาย double quote 3ตัวติดกันกด enter เนี่ยคันนี้เราก็สามารถมาสร้างตัวนี้แล้วก็บอกว่า circle area แบบนี้ตรงนี้ก็บอกว่า radius รัศมีจะบอกภาษาไทยก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยรัศมีตรงนี้บอกพื้นที่วงกลมแบบนี้ก็ได้แล้วก็กดเซฟไป1ครั้งจากนั้นกลับมาที่ตรงนี้ใหม่ผมพิมพ์ circle วงเล็บเห็นไหมครับคันนี้ผมจะเห็นตัว help ที่ผมเขียนไปเองแล้วเนี่ยเป็น quick help ของการใช้งานฟังก์ชันนั้นๆโผล่ขึ้นมาตรงนี้เลยนี่คือข้อดีของการเขียนสมมุติว่าเอาวงกลมรัศมีสักสองละกันแบบนี้กดเซฟไปแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ลันเห็นไหมครับอันนี้ก็จะได้ค่าตรงนี้ออกมาคันนี้อันหนึ่งที่สำคัญมากของตัวนี้ก็คือพอเราทำแบบนี้มาแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะสร้างตัว HTML help จากตัวนี้นะครับมาดูตรงนี้ตรง area ตรงนี้เนี่ยเป็นโค้ดของเรา
ในนี้จะมีตัว PyDock อยู่คือเพื่อให้ตอนที่เราติดตั้งตัว Python เนี่ยตัว PyDock เนี่ยจะถูกติดตั้งมาด้วยถ้าผมพิมพ์ PyDock เฉยๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัว help ของมันคือเพื่อให้ตัวนี้เดี๋ยวเราสามารถที่จะสร้างตัว HTML help เนี่ยจากตัวโค้ด Python ของเราได้ผมสามารถพิมพ์นี้ PyDock w area แบบนี้ดูนะฮะ enter ไปเนี่ยมันจะสร้างไฟล์เนี่ยที่มีนามสกุล HTML ออกมาแล้วก็ตั้งชื่อเป็นตัวเนี่ยเราต้องการสร้างตัว document จากไฟล์ชื่อ area ตรงนี้ไม่ต้องบอก py ก็ได้นะฮะแล้วมาดูตรงนี้ผมคลิกไป1ครั้งเนี่ยตรงนี้ก็จะได้เป็นตัว HTML ออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะวิวตัว HTML อันนี้เนี่ยบนเว็บเบราว์เซอร์ได้แล้วถ้าสำหรับคนที่ใช้ตัวนี้นะครับผมแนะนำให้ติดตั้งตัวนี้ตัวที่ชื่อว่า Open อันนี้ extension ชื่อว่า Open in Browser นะตัวนี้เลยนะครับ Open in Browser ซึ่งเครื่องผมติดตั้งไว้แล้วเนี่ยงั้นถ้าเครื่องเราติดตั้งไว้แล้วเราก็แค่มาคลิกตรงนี้เนี่ยเราก็คลิกขวาไปแล้วตรงนี้มันจะโชว์ Open in Defaultbrowser หรือกด alternate b ก็ได้ลองดูตรงนี้คราวนี้มาดูมันก็จะสร้างเนี่ยตัว document ให้กับตัวฟังก์ชันของเราเห็นไหมครับอย่างเช่นในนี้มีฟังก์ชัน circle แล้วก็เอาตัว docstring เนี่ยที่ใส่อยู่ในนั้นเอามาสร้างเป็นลักษณะแบบนี้ให้เราเราก็จะได้ help file ออกมาเพื่อใช้ประกอบเป็นเอกสารประกอบการใช้งานตัวฟังก์ชันต่างๆซึ่งจริงๆเราจะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงก็ได้อย่างเช่นตรงนี้โดยปกติถ้าเขียนให้ดีนะครับเริ่มต้นมาผมจะเขียนแบบนี้ด้วยเราจะมีตัว help สำหรับตัวแพ็กเกจแล้วด้วยแล้วก็ใส่ docstring ข้างบนนี้เลยพิมพ์เข้าไปอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีพวก return ก็ได้ตรงนี้เราก็บอกว่าอันนี้เป็นการคำนวณพื้นที่รูปทรงเลขาคณิตแบบต่างๆผมสามารถเขียนอย่างนี้ได้ดูนะฮะแล้วผมก็สามารถกลับมาตัวเมื่อกี้ใหม่ได้นะครับกลับมาเปิดเทอร์มินอลใหม่เนี่ยก็ใช้ตัว PyDock อันนี้ใหม่เดี๋ยวมันก็จะสร้างเนี่ยมันก็บอกว่า Road ตรงนี้ใส่เข้าไปในนี้ตรงนี้เปิดกลับมาแล้วก็คลิกขวาแล้วก็มาเลือกตรงนี้หรือจะกด Alternate B ก็ได้ตรงนี้มันก็จะขึ้นมาละเป็นแบบนี้ส่วนที่เหลือเดี๋ยวขยายฟอนต์ใหญ่ๆดูหน่อยนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของวิธีการใช้งานนั่นเองเอาละครับสำหรับตัวอย่างตอนแรกของการใช้ตัว docstring ในการสร้าง document ให้กับตัวโค้ดของเราในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ